ัดทุกรูปกุ๊บกิ๊บโพสต์ภาพที่คำชะโนดทำชาวเน็ตขนลุกมีเงาบนหัวทำเอาชาวเน็ตขนลุกไปทั้งอินสตาแกรมของคุณแม่ลูกสองกุ๊บกิ๊บสุมนทิศเมื่อสาวกุ๊บกิ๊บได้โพสต์ภาพหลังจากเดินทางไปที่คำชะโนดวังนาคินจังหวัดอุดรธานีซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่13มกราคมสาวกุ๊บกิ๊บได้โพสต์ภาพของตนเองรวมถึงบรรยากาศที่คำชะโนดพร้อมข้อความว่ามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่ดีใจที่ได้เป็นแขกต่างถิ่นมาเยือนที่นี่คนลุกตลอดปวดหัวตื่นเต้นใจเต้นแรงตลอดแปลกดีจังขอบคุณพี่วังมากที่ช่วยเหลือหลายอย่างและให้คำแนะนำในการมาที่คำชะโนดพอแล้วนะเรื่องขนลุกทั้งหลายอ่ะสวยสงบสมคำร่ำลือจริงๆ no filter กล้องเพนๆเลยจ้าเล่นเอาบรรดาชาวเน็ตจำนวนมากเห็นภาพและวิดีโอของกุ๊บกิ๊บคนลุกกันใหญ่แห่โฟกัสไปที่บริเวณผมของสาวกุ๊บกิ๊บเหมือนมีอะไรสีเขียวๆเลื้อยอยู่อาทิทำไมเหมือนเห็นเป็นเกล็ดสีเขียวที่ผมคุณกิ๊บคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอะไรสีเขียวๆที่หัวแม่อะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชัดทุกรูปนับว่าเด็ดมากค่ะสาธุคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีรูปสีเขียวๆที่ผมไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านั่นคือเลื้อยขึ้นหัวเลยใช่ไหมในรูปมีอะไรเขียวๆที่หัวและเห็นเหมือนกันเลยค่ะว่ามีอะไรสีเขียวๆอยู่ที่ศีรษะของคุณกุ๊บกิ๊บกำลังจะคอมเมนต์เลยสาธุขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ